กออก35ค่ะนัดทุกคน6โมงครึ่งงงปะกูว่ามันนัดหล่อแต่มันลืมหล่อตรงนี้ถึงแล้วค่ะไม่ใส่ใช่ก็เดินมาจับผมกูเป็นไงบ้างแย่เรียกเฮ้ยเหมือนเอลซูล่าในนั้นเลยอะลิตเติ้ลมาเฟดอะGood morning นะคะขณะนี้เป็นเวลา 6:15 ปันปันกำลังจะออกไปไหว้ศาลหลักเมืองกับเพื่อนๆวันนี้เอาจริงๆนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเพื่อนทักมาเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าปันปันวันที่1มิถุนา 6:30 เจอกันที่ศาลหลักเมืองมีไหว้อะไรเงี้ยบอกเพื่อนว่าโอเคจะไปแล้วก็เพื่อนก็ทักมาอีกรอบนึงเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าจะไปไหมปันก็บอกเออจริงๆแล้วว่าเราต้องบินไปฮ่องกงบ่ายนี้นั่นก็บอกว่าเออก็มาเหอะมาแต่ตัวนัดแล้วก็ไปก็เดี๋ยวไปดูหน้างานกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะไรเลยศูนย์จริงๆมันต้องทำอะไรรู้ที่ว่าใส่เสื้อขาว6:35ค่ะนัดทุกคน6:30งงปะกูว่ามันนัดหล่อแต่มันลืมหล่อตรงนี้อันนี้เป็นคลิปตัดให้นะคะเพื่อนๆน้องไม่ชันเองบอกว่าแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาสายแต่เราก็จะมาแบบตามที่เขานัดอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนต่อเวลานะคะถึงแล้วค่ะไม่สายคุณปันตอนเช้าเป็นยังไงคะตื่นหรือยังคะวันนี้ตื่นมากสดใสมากวันนี้น่าจะพูดคำว่าโง่ไปรอบที่แบบ20แล้วอะแต่ว่าเดี๋ยวเด็กๆใช่ป่ะก็เดินมาจับผมกูเป็นไงบ้างแย่เรียกเฮ้ยเหมือนเอลซูล่าในนั้นเลยอะลิตเติ้ลมาเฟดอะแอเรียลนี่ดำน้ำมากนะอะยังไงคะผู้ชวนร่วมบุญวันนี้นะคะเป็นการเปิดดวงเราค่ะทุกคนเพราะว่าศาลหลักเมืองถือว่าเป็นหน้าหมู่บ้านของแบบกรุงเทพใช่ไหมมันคือที่ที่เฮงที่สุดแล้วต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองเจ็ดโมงเช้าโอเคมอร์นิ่งอีกหนึ่งสดกาแฟไม่หยุดเลยคนเนี้ยมอร์นิ่งไม่ไหวที่นี่นะคะเราจองคิวมาใครอยากมาก็มาได้แต่ว่าก็คือต้องจองคิวมาแต่เราเลือกมาวันนี้เพราะว่าเป็นต้นเดือนจูนแล้วก็มาเปิดคิวทั้งปีต้องเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อตัวเองใหญ่ชัดชัดโมเมนต์แบบเขียนชื่อฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีค่ะมอร์นิ่งเพื่อนนัดกี่โมงเฮ้ยเพื่อนนัดตี6:30ป่ะแล้วคุณมากี่โมงเฮ้ยฉันมาเร็วฉันมาพร้อมเมียบอ๋อหรอคุณมาไม่ถ่ายรูปโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลหลักเมืองแด่คุณสุทัศน์ตาอุดมศิลป์แล้วลูกที่สานะครับผมเลี้ยงไปไหนอะนับทั้งหมดแล้วลูกที่สาแล้วไหว้ไปที่ศาลหลักเมืองนะครับผมอ้ายิ้มแย้มลุยเลยเหรอเฮ้ยมันแหงรีบไปกินเร็วต้องรีบกินเลยใช่ปะหมื่นนำหรอลุยเลยเพื่อนเอออร่อยเออเสร็จพิธีเรียบร้อยนะคะผู้หญิงก็ถ่ายรูปกันถ่ายรูปเน็ตไอของเราจัดไปมีเรฟเฟอเรนซ์แชะตึ๊บถ่ายมากตื่นเลยพอถ่ายรูปตอนทำบุญแบบนี้ตอนจะ